คุณน้าก็มาชวนมาวัดเขาบอกวัดเนี้ยเป็นวัดที่ได้เงินจากศาสนาหนึ่งเราก็เอ้ยเออมาแล้วก็ดูหน้าตาโบสถ์สงสัยจะจริงตอนที่มาถึงอาคารประชาสัมพันธ์ที่เป็นหินอ่อนพอเข้าปุ๊บก็จะบัดรองเท้าแล้วก็เดินขึ้นไปหันไปก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะเอารองเท้าเรามาเรียงตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนเขาใกล้รองเท้าของสกปรกแล้วเขาก็ยกมือไหว้เราก็รู้สึกเฮ้ยเรายังเด็กอยู่เลย15-16มายกมือไหว้เราทำไมเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแล้วเขามายกมือไหว้เขารู้สึกวัดนี้สะอาดดีนะวัดนี้รู้เรียบร้อยดีอันนั้นคือความประทับใจครั้งแรกกับธรรมวัดพระธรรมกายเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บไปอังกฤษไปเรียนต่อโทปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเขียนเป็นเหมือนจดหมายลาตายเป็นแบบว่าลูกลาพ่อหวังว่าลูกคงเรียนจบแล้วก็เป็นยิกแล้วก็ตกขอบกระดาษอะค่ะโทรกลับมาถามที่บ้านที่บ้านก็บอกว่าเฮ้ยพ่อไม่เป็นไรเราก็ไม่เป็นไรแล้วทำไมเขียนอย่างนี้ก็เลยโทรไปถามเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยเมื่อวานเพิ่งไปเยี่ยมพ่อมาพ่อแกจำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ตกใจถามแม่บอกว่าอย่าโกหกเลยอยากรู้ว่าพ่อเป็นไรแม่ก็บอกว่าในพ่ออาการไม่ดีไอซียูแต่กลัวว่าถ้าเรารู้แล้วเราจะเรียนไม่ได้อยากให้เรียนให้จบก็เลยบอกว่าถ้าเรียนจบแล้วพ่อเป็นไรเราจะเสียใจไปตลอดชีวิตขอเรากลับมาเถอะก็เลยทำเรื่องขอกลับมาตอนกลับมาไปเจอคุณพ่อไม่รู้เรื่องจำลูกไม่ได้เราจะช่วยพ่อได้ยังไงก็งั้นเราไปบวชศีล8แบบบวชชีแล้วกันแต่ไม่เอาโกนหัวนะก็นึกอยู่ว่าจะไปบวชที่ไหนอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเคยเข้ามาวัดแล้วเห็นว่าวัดสะอาดก็เลยงั้นวัดก็ธรรมกายแล้วกันก็โทรมาบังเอิญมีจัดปฏิบัติธรรมที่อาคารหลังคาจ่าความที่เราไม่ได้สนิทอะไรกับวัดพระธรรมกายเราก็ไม่แน่ใจว่าวัดจริงแท้แน่นอนแค่ไหนคือก่อนเข้าวัดจังหวะนั้นเลยอะค่ะก็มีข่าวเรื่องวัดรังแกชาวนาข่าวก็ดังมากเหมือนวัดนิสัยไม่ดีรังแกชาวนารังแกคนจนเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบด้วยตัวเองตอนที่รถกำลังจะเข้ามาที่วัดตอนนั้นมันจะมีทุ่งนาป่าโล่ง 2,000 ไร่ก็จะเห็นองค์พระองค์ขาวองค์ใหญ่ถูกทุบคือตอนนั้นรู้สึกว่ามาทุบได้ยังไงอ่ะพระก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราได้เห็นข้างนอกข้อมูลจริงๆมันไม่ใช่ละจำได้ว่ามีอุบาสกท่านหนึ่งเป็นคนมาเล่าให้ฟังบอกว่าผมมาอยู่ในเหตุการณ์มีคนมาบอกว่าเขามาทุบพระพวกเราก็ไปกันไม่ได้ถือไม้ถืออะไรไปเลยนะไปกันตัวเปล่าไปถึงเนี่ยก็มีตากล้องมาถ่ายภาพเหมือนเขาเซตไว้เรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นข่าวมาว่าลูกศิษย์วัดจะมาตีกับชาวนาแต่จริงๆไม่มีใครรู้เรื่องกลายเป็นชาวนาน่ะแหละมาทุบพระเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่อไม่ตรงกับที่เรามาสัมผัสแต่ตอนนั้นคือเหนืออื่นใดคือพ่อป่วยก็เลยตั้งใจปฏิบัติธรรมเห็นเป็นรถที่บ้านขับเข้ามาแล้วถ้าลงมาใส่ชุดดำนี่เราโฮเลยนะมันเป็นโมเมนต์เหมือนหยุดโลกอะค่ะรถเบนซ์ขับเข้ามาเปิดประตูออกมาพ่อเดินลงมาโอ้โหมันแบบเฮ้ยยังไม่ถึง7วันพ่อหายอ่ะแล้วพ่อก็มาหาแบบเป็นไงลูกโอ้ต้องมานั่งอดข้าวอดน้ำพ่อๆเนาะโอ้เนี่ยพ่อดีขึ้นละอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้วันนี้โคตรเจ๋งพ่อหายป่วยโหรู้สึกสุดยอด7วันแรกเราอธิษฐานให้พ่อพ่อหายก็รู้สึกท้าทายงั้นขอต่ออีก7วันเพื่อให้ตัวเองก็อธิษฐานตลอด7วันว่าขอให้แบบมีงานมีเงินพอครบ14วันขับรถเข้ามาที่บ้านก็มีคนวิ่งออกมาบอกโทรศัพท์มาให้รีบไปก็ลงจากรถรีบไปรับโทรศัพท์โทรมาน้องลีคุณแดงอยากให้น้องลีเข้ามาสัมภาษณ์มีรายการให้น้องลีทำแล้วก็ฮะอยู่ๆคุณแดงก็บอกว่าเรียกน้องลีมาเป็นพิธีกรซิก็มันก็เลยทำให้เรากลับเข้าไปสู่วงการบันเทิงอีกครั้งถ้าจะถามว่าอันนั้นคือจุดเปลี่ยนไหมใช่เลยเพราะมันทำให้รู้สึกวันนี้ไม่ธรรมดาพ่อก็หายป่วยชีวิตเราก็ดีขึ้นกลับมาปุ๊บก็มีงานเข้ามาแล้วก็หนังละครก็จะเข้ามาเรื่อยๆคนก็จำชื่อเราได้มากขึ้นเราก็ได้มีโอกาสเข้าวัดมากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เข้าไปสู่วงจรปาร์ตี้เฮฮาวันอาทิตย์ก็เข้าวัดแหละออกนอกวัดไปก็หยิบบุหรี่สูบตกเย็นก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรก็กระเพาะของเราอ่ะปากก็ปากเราเหล้าเราก็ไม่ได้กินเยอะแยะก็พอกึ่งตัดใจที่เป็นจุดสตาร์ทคือจากการนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามีความสุขก็จังหวะว่าหลวงพ่อมีช่วงเทสต์บัดดี้อะไรต่างๆก็เลยทำให้ว่าเฮ้ยต้องหัดดีสุดท้ายก็เลิกบุหรี่เลิกเหล้าได้แล้วมันเลิกแบบไม่ได้มีอารมณ์อยากกลับไปอีกการที่เรามีความรู้แบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเราได้ครูบาอาจารย์ก็มีความมั่นอกมั่นใจยิ่งมาแบบมีหมู่คณะมีเส้นทางมองไปที่ไหนเราก็เห็นเอ้ยนี่เป็นบุญคือความชุ่มใจความปิติใจมันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เรามีพลังที่อัดมาทุกวันแฮปปี้ทุกวันยิ้มได้ทุกวันเวลาใครมีปัญหาอะไรเราสามารถมีคำตอบไม่ใช่แค่ตัวเราอธิบายให้คนอื่นฟังได้